เรื่องหลังที่ฝ่าไปแล้วตัวเองตามครับในเรื่องเสาลงไฟฟ้าก็ตั้งสูงแล้วเขาถือว่าจะขั้นขั้นจะได้บอกคนสำคัญขั้นขั้นได้แล้วเพราะมันสร้างมาแล้วเนาะแต่ว่าเขาพูดไทยตึงประเทศในคณะสงฆ์นี้คณะสงฆ์นี่เป็นส่วนน้อยมีแค่5ลูก10ลูกแต่อย่าลืมว่าคณะสงฆ์นั้นวัดมีทุกหมู่บ้านอัยพัฒน์พิเศษผมอนุโมทนาเลยครับเล็กนะมันเกิดขึ้นแล้วความขัดแย้งในชุมชนอย่างที่เห็นกันนะมีการยกขบวนกันไปที่สารกลางผมจะเปรียบเทียบให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลศูนย์ถ้ามีโรงพยาบาลขนาดใหญ่คือโรงพยาบาลศูนย์นะและก็มีสถานพยาบาลขนาดเล็กในชุมชนเช่น CSR มีอาสาสมาคมนะแม่ก็การเป็นความเป็นพิษพนักงานมีอยู่ตอนเดียวเท่านั้นแหละครับที่เกิดรู้ทางนู้นเยี่ยมแสงยังมีอำเภอนี้ยังมีมันต้องไปถึงสิงคโปร์มันต้องไปถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วครับของเราดูอีกเยอะนะครับปัญหามีไว้ให้แก่ถ้าพ่อแม่พี่น้องมีปัญหาตรงไหนทำเรื่องเข้ามาเถอะครับถ้าทางไฟฟ้าไม่ช่วยเหลือหรือไม่ทำจริงอย่างที่พูดปรึกษากับกฟผ.อีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะปรับปรุงมาตรการเหล่านี้นะคะให้มีความเข้มข้นนะคะแล้วก็เหมาะสมกับผลกระทบที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาคิดว่าเขาได้รับหลังจากนี้นะคะที่ปรึกษาเนี่ยก็จะจัดทำนะคะเป็นรูปเล่มของรายงาน ESA ฉบับสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะนำเสนอให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้พิจารณาต่อไปนะคะว่ารายงาน ESA ของที่ปรึกษาได้จัดทำเนี่ยสมบูรณ์ครบถ้วนมีมาตรการลดผลกระทบที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะคะอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าแม้ว่าข้อมูลบางท่านอาจจะยังตกหล่นท่านยังมีสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับข้อมูลในเชิงเอกสารได้ภายใน15วันตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาก
ร่วมกับการไฟฟ้าเนี่ยจะไปร่วมกันนะครับในการที่จะทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ออกมาเพื่อเราได้เห็นในครั้งหนึ่งนะครับงานเอชเอเอฉบับสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะส่งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม